จากที่เคยใกล้ตาแต่ไกลใจแต่หากได้เรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านมิติทางวัฒนธรรมอาจกระชับความสัมพันธ์กันได้มากขึ้นดังที่สารคดีใกล้ตาอาเซียนโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นำเสนอเรื่องราววัฒนธรรมเพื่อนบ้านเป็นปีที่2งานถ่ายทำในประเทศเพื่อนบ้านเดินหน้ามาเกินครึ่งทางระหว่างนี้ก็มีสารคดีสั้นออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์หลังข่าวค่ำก่อนที่สารคดีฉบับสมบูรณ์จะออกอากาศครั้งแรก4ตุลาคมนี่คือส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมการเรียนรู้มิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ต่อยอดมาสู่เวทีเสวนาเปิดประตูสู่อาเซียนเชิญผู้รู้มาแบ่งปันทั้งสาวิตรีสุวรรณสถิตที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมอานันต์นาคคงนักมนุษยวิทยาดนตรีผู้ศึกษาดนตรีชาติพันธุ์ในอาเซียนวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์รองผู้อำนวยการสสท.และนักเขียนรางวัลศรีบุรพาโดยเฉพาะศิลปินแห่งชาติประภัสสรเสวิกุลผู้บุกเบิกโครงการวรรณกรรมอาเซียนเดินทางแล้ว9ประเทศเขียนแบบสัมผัสเพื่อนบ้านจริงและนำเสนอในรูปของวรรณกรรมวรรณกรรมนั้นคือภาพสะท้อนของสังคมในแต่ละประเทศท้อนความเป็นอยู่ท้อนชีวิตท้อนประวัติศาสตร์อะไรต่างๆหลายอย่างมากมายไกลกองเพราะฉะนั้นการใช้วรรณกรรมเป็นสื่อเป็นสื่อที่อ่อนไม่ใช่สื่อที่แข็งแต่ว่าเมื่อคนซึมซับรับรู้แล้วเนี่ยมันจำไปได้นานมันไม่ใช่ว่าทันใดนั้นประตูเปิดออกแล้วทุกคนจะเดินไปหากันมันไม่ได้ดราม่าขนาดนั้นแต่มันจะมีอะไรที่มองไม่เห็นนะคะแล้วก็ถ้ามีสำนึกทางวัฒนธรรมร่วมกันเนี่ยมันจะช่วยนะคะคือการไปมาหาสู่การทำงานร่วมกันการใช้ภาษาซึ่งแตกต่างกันการที่มาจากที่ที่แตกต่างกันเนี่ยถ้ามีวัฒนธรรมที่มันจะอะไรที่มันจะอยู่ร่วมกันได้บ้างนะคะความแตกต่างต้องยอมรับการสร้างความพร้อมทางเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงก่อนรวม10ชาติเป็นประชาคมเดียวคือเรื่องเร่งด่วนที่รัฐดำเนินการขณะเดียวกันมิติทางวัฒนธรรมก็ทิ้งไม่ได้ที่ผ่านมาการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนจึงเป็นยุทธศาสตร์และภารกิจหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรมและเห็นความสำคัญของการใช้สารคดีเป็นเครื่องมือสื่อสารวิถีชีวิตความหลากหลายและแตกต่างเพื่อสร้างการยอมรับกันและกันด้วยใจจริงคือถ้าเกิดขับเคลื่อนโดยภาพเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วก็การบอกเล่าที่น่าสนใจเนี่ยเขาจะซึมซับไปเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการรู้เขาแต่การศึกษาเขาเนี่ยเราก็จะรู้เราเองด้วยนะครับเข้าใจเราเองด้วยว่าจุดยืนของเราอยู่ตรงไหนอย่างกรณีที่เราต้องเข้าใจเขาแล้วก็เข้าไปสัมผัสเพื่อนบ้านอย่างนอบน้อมเคารพนะครับไม่ไปมองว่าเขาต้องมาตามเราหรือว่าเราเป็นผู้นำจริงๆแล้วพอเราไปถึงประเทศเขาเราได้เห็นวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วนะครับโดยตั้งใจแล้วไม่ได้ตั้งใจคืออาหารการกินเราก็เห็นละการแต่งตัวหรือว่าการใช้ชีวิตทั่วไปอย่างวิถีมุสลิมไปมาเลย์ปุ๊บเราเห็นเลยอย่างพม่าวิถีพุทธที่เข้มๆเราติดต่อกันกับเพื่อนบ้านเยอะมากโดยต่อให้เราไม่ได้ทำอะไรเลยเราอยู่กับบ้านแรงงานเพื่อนบ้านก็มาหาเราสิ่งที่เขามาด้วยสิ่งที่เขานำมาด้วยก็คือวัฒนธรรมนะแต่เขาไม่บริโภคเนื้อสัตว์เวทีเสวนาเปิดประตูสู่อาเซียนครั้งนี้หวังสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนเพราะมองว่าความเข้าใจในมิติทางวัฒนธรรมปราศจากการแข่งขันและยังสร้างทัศนคติที่ดีเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์ระยะยาว